ไม่เพียงแต่พระราชกรณียกิจในการดูแลทุกสุขของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังต้องทรงดูแลภารกิจของสภากาชาดไทยเพิ่มขึ้นแม้ในงานหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างการจัดงานกาชาดประจำปีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านต่างๆพร้อมกับส่งร่วมกิจกรรมที่จัดถวายภายในงานซึ่งงานกาชาดถือเป็นงานการกุศลประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยในการนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาหวังเพียงให้ประสบนิกรได้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกดังพระปฐมบรมราชองค์การในพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงยึดมั่นต่อคำสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่ประชาชนตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ 4,447 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้จะสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยไปตราบชั่วนิจนิรันดร์สภากาชาดไทยขอสืบสารงานและพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาเสด็จสู่ฟ้าสุรารัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาลข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย